ใครที่กำลังจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์เทสลานะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาสอนเทคนิคเริ่มต้นเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการขับเทสลาเราจะขับอย่างไรนะครับผมตามมาชมกันในคลิปนี้ครับเริ่มแรกเป็นเรื่องของกุญแจนะครับผมเทสลาจะใช้คีย์การ์ดตัวนี้ในการเริ่มต้นเลยตัวการ์ดจะเป็น NFC ที่สามารถแตะได้นะครับตำแหน่งเขาจะบอกไว้อยู่ด้านหลังของการ์ดว่าจะแตะอย่างไรนะครับผมอันดับที่1นะฮะอันดับที่2จะใช้เป็นคีย์ฟอบครับคีย์ฟอบจะเป็นกุญแจรีโมทไร้สายครับสามารถกดได้นะครับจะกดเปิดจะกดล็อกแล้วก็เปิดกระโปรงด้านหน้าก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับด้านหลังก็ทำได้เช่นกันรูปของคีย์ฟอบจะเป็นแบบนี้เป็นรูปของรถยนต์เทสลานะครับแล้วก็อันดับที่3เราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนครับเป็นกุญแจได้นะครับเราสามารถเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็กดเปิดได้เลยเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าทุกคนจะต้องใช้คีย์การ์ดนะครับให้เราแตะบริเวณส่วนนี้ครับแบบนี้พอแตะออกมาปุ๊บเนี่ยรถยนต์จะปลดล็อกนะฮะตัวกระจกนี้จะถูกเปิดออกมาแต่ว่าคันนี้ผมไปทำประตูให้มันเป็นระบบออโต้มานะครับมันก็เลยเปิดขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับผมลองปิดเข้าไปอีกทีนึงนะฮะส่วนการจะล็อกนะครับผมก็ให้แตะคีย์การ์ดเหมือนเดิมครับอยู่บริเวณโซนกลางๆนี้นะฮะระหว่างกล้องกับด้านบนเนี่ยแตะนี้เลยเนี่ยก็จะล็อกแล้วก็ปิดอย่างนี้นะครับผมส่วนคีย์ฟอบนะฮะจะกดก็ได้หรือว่าไม่กดก็ได้นะครับผมถ้าเราพกคีย์ฟอบอยู่ในตัวของเราสามารถเดินมากดเปิดอย่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าจะเปิดด้านหน้านะครับกดด้านหน้าอย่างนี้ฮะฝากระโปรง2ครั้งนี่ฮะแล้วก็จะเปิดขึ้นมานะฮะแต่ว่ากระโปรงด้านหน้าผมไปทํามาให้มันเป็นไฟฟ้านะมันก็เลยเปิดขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังเหมือนกันครับกดที่ด้านหลังก็ได้แบบนี้นะฮะฝากระโปรงด้านหลังก็จะถูกเปิดขึ้นมาเช่นเดียวกันครับอันนี้คือคุมผ่านคีย์ฟอบนะฮะเนี่ยกดปิดได้เหมือนกันนะฮะด้านหน้าก็กดปิดนะฮะจริงๆรถ Tesla ส่วนใหญ่จะต้องกดค้างนะฮะเราจะต้องมาปิดตัวฝากระโปรงหน้าแทนนะครับส่วนอันที่3นะครับผมจะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tesla ลงมาที่มือถือของเราก่อนนะครับใช้งานได้ทั้งฝั่งของ Android แล้วก็ iOS และเราจำเป็นจะต้องมี Account ของ Teslaก่อนที่จะเข้าไปใช้งานได้นะครับซึ่งวิธีการนี้ผมใช้งานบ่อยที่สุดส่วนการเพิ่มกุญแจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอีกทีว่าจะทำยังไงเดี๋ยวผมจะแยกเป็น EP ให้นะครับการที่เราเพิ่มไว้แล้วตรงนี้มันสะดวกมากคือเราไม่ต้องพกกุญแจอะไรละพกมือถืออย่างเดียวแต่ระวังอย่างเดียวคือเรื่องของแบตหมดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปในรถแล้วแค่นี้เลยครับผมเราก็จะพร้อมเข้าไปใช้งานเทสลาของเราแล้วครับพอเข้ามาในรถแล้วนะครับผมสำหรับคีย์การ์ดนี่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าต้องเอาวางไว้ที่ไหนนะฮะจริงๆวางไว้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องวางไว้ที่คอนโซลตรงกลางนะผมวางไว้ในนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ในช่องเก็บของก็ได้นะครับผมเอาจริงวิธีการสตาร์ทของ Tesla ได้ง่ายมากเพียงแค่เราเหยียบเบรกนะครับนี่ระบบการทำงานต่างๆก็จะเริ่มเลยนะฮะเขาจะเข้าเกียร์ P ไว้ให้อัตโนมัติสัญญาณแจ้งเตือนเรื่องเข็มขัดนิรภัยก็จะดังขึ้นนะครับแล้วก็คาดเข็มขัดนิรภัยแค่นี้นะครับผมส่วนการเข้าเกียร์นะครับจะเป็นก้านบังคับนะฮะให้ดูที่ก้านฝั่งขวามือนะครับที่ก้านเนี่ยเขาจะมีตัวอักษร R นะครับคือ reverse ตัว N นะครับหมายถึงเข้าเกียร์ว่างตรงกลางนะครับแล้วก็ตัว D นะฮะคือการขับไปข้างหน้าส่วนด้านขวามือสุดนะครับที่เป็นปุ่มเนี่ยที่เป็นรูปตัว P มันจะมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมชี้อยู่นะครับจะเป็นการกดนะฮะเพื่อเข้าไปที่ตัว P หรือว่าการปาร์กิ้งนั่นเองนะครับผมถ้าเราจะเข้าเกียร์ดีครับให้ตบลงมาข้างล่าง1ครั้งครับเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตัว D แล้วก็รูปของรถยนต์ Tesla ก็จะหันไปด้านหน้านะครับผมส่วนถ้าเราจะถอยหลังนะครับเราก็ยกขึ้นแบบนี้ครับนี่ก็จะเข้าเป็นเกียร์ R นะครับผมและเราจะเห็นตัวกล้องนะครับทำงานซึ่งกล้องที่ทำงานก็จะมีกล้องหลังกล้องด้านข้างซ้ายขวาฮะทั้งหมดเลยนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะไปแตะตรงนี้มันจะทำให้กล้องหายไปเราสามารถแตะที่รูปกล้องตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้กลับคืนมานะครับหรือจะปรับลงแบบนี้ก็ได้ให้เห็นเฉพาะด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าผมมักจะเปิด2อันเพื่อที่จะให้เห็นด้านข้างด้วยนะครับส่วนถ้าเราจะเข้าเกียร์ P ครับให้กดเข้าไปที่ก้าน1ครั้งแบบนี้นี่ก็จะเข้าเกียร์ P และรูปรถยนต์ Tesla ก็จะหันหน้ามาในลักษณะนี้นะครับผมพอมาในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเปิดฝากระโปรงหน้าก็ได้นะครับกดเปิดด้านนี้ได้เลยเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้เลยนะครับผมเปิดพอร์ตชาร์จอะไรเงี้ยก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยรูปพอร์ตชาร์จก็จะขึ้นนะก็จะเด้งเข้ามาตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะไปเริ่มขับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูการตั้งค่าการขับขี่ก่อนนะครับให้ดูด้านล่างสุดจะเป็นส่วนของการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆหรือการเปิดปิด
ระบบปรับอากาศนะครับเราสามารถแตะที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะแตะที่ตรงตัวเลขนะครับตัวนี้จะเป็นการเปิดแอร์คอนดิชันนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการตั้งค่าที่เราสามารถที่จะปรับให้เปิดแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับผมหรือจะปรับแบบแมนนวลก็ได้ AC นี่คือเปิดปิดแอร์นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบหมุนวนอากาศที่อยู่ข้างในนะครับถ้าเราเปิดสีฟ้าแบบนี้นะฮะระบบก็จะหมุนวนอยู่ข้างในนะครับผมแต่ว่ามันก็อาจจะมีบางครั้งที่เขาจะทำการดึงอากาศข้างนอกเข้ามาแบบออโต้ด้วยนะครับอีกโหมดหนึ่งส่วนนี้จะเป็นเขาเรียกว่า Weapon Defense นะฮะโหมดแบบกรองสภาพอากาศที่แบบพวกฝุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยแบบสุดขั้นของเขานะครับจะเป็นรูปคล้ายๆเครื่องหมายของอาวุธชีวภาพเคมีประมาณนั้นนะครับผมแล้วอื่นๆก็จะมีทั้งโหมด Keep หรือรักษาถ้าเราเปิด Keep ไว้แบบนี้เขาจะแบบเปิดอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้ถ้าเราเดินออกไปข้างนอกนะครับรถจะยังทำงานอยู่มีด็อกโหมดครับผมที่เอาไว้ให้ถ้ามีสัตว์เลี้ยงอยู่ภายในนะครับอันนี้โหมดแคมป์นะครับผมก็คือการทำแคมป์โหมดนั่นเองนะครับตัวนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่นั้นสูงกว่า 20% ขึ้นไปนะครับผมสามารถปรับได้ส่วนเรื่องของแรงลมนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับในเวอร์ชันล่าสุดของ 2022.44.25.2 เป็นต้นมานะครับสามารถปรับความแรงของลมได้นะครับถ้าเราตั้งอัตโนมัติจะเลือกได้ว่าจะเป็นต่ำหรือกลางหรือสูงนะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าแรงดันพัดลมหรือถ้าสมมติว่าเราอยากจะตั้งค่าเป็นหมายเลขต่างๆสามารถเลือกได้เหมือนกันให้เราปิดอัตโนมัติแล้วส่วนนี้เราจะสามารถกำหนดความแรงของลมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการ default นะครับพวกละลายน้ำแข็งพวกหมอกอะไรเงี้ยกดได้บริเวณส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทิศทางของเรื่องของแอร์พุ่งขึ้นด้านบนพุ่งเข้าหาตัวเราหรือว่าเอาแอร์ลงด้านล่างนะครับปรับได้ที่ตรงบริเวณส่วนนี้นะฮะแล้วก็ทิศทางของแอร์ครับมันจะไม่มีช่องให้เราปรับส่วนนี้รถหลายๆคันเขาจะมีให้ปรับใช่ไหมซ้ายขวาขึ้นบนแต่ว่า Tesla จะปรับผ่านหน้าจอนะเนี่ยจะปรับขึ้นแบบนี้นะครับให้ชี้ขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ช่องแอร์ที่บริเวณส่วนนี้ให้ลมมาโดนหน้าเราก็เอาสูงๆหน่อยหรือว่าจะให้แบบมาโดนตัวก็ปรับลงมาแบบนี้นะครับถ้าอยากจะให้กว้างก็ทำอย่างนี้ฮะทางออกอย่างนี้นะมันก็จะกว้างขึ้นนะครับผมอันนี้คือปรับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฮะทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับครับผมส่วนโซนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเบาะอุ่นนะครับถ้าสมมุติว่าหน้าหนาวนะเราสามารถเพิ่มความอุ่นให้กับตัวเบาะได้นะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่าฮีทซีทนะครับปรับได้3ระดับนะครับในแต่ละที่นะฮะบ้านเราคงไม่ค่อยได้ใช้ละมั้งประมาณนี้แต่ว่ามีไว้ก็ดีนะครับผมส่วนด้านหน้าก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับจะปรับความร้อนแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับตัวนี้เราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยอันนี้คือเรื่องของระบบปรับอากาศก่อนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการตั้งค่าโหมดการขับขี่อันนี้สำคัญครับก่อนที่จะเริ่มขับนะฮะให้กดไปที่รูปรถยนต์ที่อยู่ล่างขวานะครับนี่มาดูหน้าแรกก่อนคือการควบคุมในหน้าหลักนะฮะส่วนนี้เป็นการเปิดปิดไฟครับไฟหน้าอัตโนมัติซึ่งผมก็จะตั้งเอาไว้อยู่แล้วถ้าใครอยากจะกดปิดหรือว่ากดเปิดสามารถทำได้ตรงนี้เลยแต่ว่าแนะนำว่าให้ตั้งไว้ที่อัตโนมัติจะสะดวกที่สุดนะครับนอกนั้นก็จะมีการพับกระจกนะครับการเปิดที่ปัดน้ำฝนอันนี้ค่อยว่ากันเพราะว่าสามารถกดที่ก้านตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับผมลืมบอกไปว่าก้านส่วนนี้คือก้านของไฟเลี้ยวนะครับเกียร์อยู่ด้านขวาไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับคราวนี้มาดูที่แป้นเหยียบและการขับขี่ครับอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญแป้นเหยียบและการขับขี่จะมีโหมดการขับขี่อยู่2โหมดนะครับโหมดชิลกับสแตนดาร์ดแล้วก็ชิลกับสปอร์ตขึ้นอยู่กับรถยนต์คันนั้นๆว่าสเปคของคุณเป็นยังไงนะครับผมโหมดชิลนี่จะเป็นการเหยียบคันเร่งแล้วก็รถค่อยๆไปนะครับเอาง่ายเป็นเหมือนโหมดอีโคอ่ะที่ไม่ให้แบบปล่อยพลังงานมากจนเกินไปหรือปุ๊ดปาร์ตมากจนเกินไปนะครับก็จะเป็นการขับชิลๆครับโหมดนี้จะประหยัดแล้วก็อัตราเร่งก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมเพราะว่าบางคันเนี่ยอย่างเช่น Tesla ของผมใช่ไหมอัตราเร่ง0ถึง100 5วินาทีอย่างเงี้ยถ้าเราใช้โหมดชิลอ่ะมันจะไม่ได้อย่างนั้นเราจะต้องไปอีกโหมดนึงคือสแตนดาร์ดหรือว่าสปอร์ตสำหรับแต่ละรถนะครับผมอันนี้ก็สามารถเลือกปรับได้อัตราเร่งก็จะแตกต่างกันอันนี้ขึ้นอยู่กับการขับขี่ของเรานะครับต่อมาเป็นโหมดการขับขี่ส่วนเนี้ยจริงๆมันคือโหมดพวงมาลัยนะภาษาไทยเขาแปลออกมาเป็นว่าโหมดการขับขี่แต่ตัวเนี้ยจะเป็นพวงมาลัยจะให้มันสบายๆเนี่ยหมุนพวงมาลัยได้เบาๆนะครับผมถ้าเป็นมาตรฐานก็จะหนักขึ้นนะครับส่วนสปอร์ตก็จะหนักสุดทำให้เวลาที่เราขับรถเร็วๆนะครับผมเวลาหมุนพวงมาลัยอ่ะมันจะมีความสเตเบิลมากกว่านะครับก็ถ้าใครไม่ได้คิดอะไรมากก็เซตไปที่มาตรฐานครับแต่ถ้าใครขับรถเร็วๆหรือชอบพวงมาลัยหนักๆก็ปรับมาที่สปอร์ตได้นะครับหรือสาวๆที่แบบอาจจะไม่ได้มีพละกำลังแขนที่แบบเยอะนะฮะ
าจจะรู้สึกว่าพวงมาลัยหนักเกินไปก็สามารถปรับมาที่สบายได้นะครับอันดับต่อมาครับเป็นโหมดการหยุดรถอันนี้สำคัญครับอันนี้สำคัญจะแจ้งให้ทราบอย่างนี้การจะเปลี่ยนโหมดการหยุดรถได้เราจะต้องเข้าเกียร์ P เสมอนะครับระหว่างการขับขี่ไม่สามารถเปลี่ยนโหมดของการขับขี่ได้นะจะมีอยู่3อันได้แก่เคลื่อนตัวช้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะตั้งว่า cleave นะครับโหมดที่2คือหมุนฟรีถ้าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า roll นะครับ ROWL และอันที่3ครับคือหยุดล้อถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า hold ครับอ่ะเริ่มต้นที่เคลื่อนตัวช้าหรือว่า cleave นะครับเขาบอกว่าเคลื่อนที่ช้าๆเมื่อปล่อยคันเร่งนะครับผมอันนี้เป็นยังไงจะเป็นเหมือนรถยนต์น้ำมันครับเวลาเราเข้าเกียร์ดีแล้วเนี่ยเราปล่อยเบรกใช่ปะแล้วรถมันจะไหลอันนี้ทำได้เหมือนกันครับจะเป็นการเคลื่อนตัวออกไปช้าๆส่วนอันที่2ครับหมุนฟรีเข้าเกียร์แล้วนะครับแล้วเราปล่อยเบรกแต่ว่ายังไม่เติมคันเร่งรถจะยังไม่ไหลครับเราต้องเติมคันเร่งไปนิดนึงแล้วรถจะไหลออกไปส่วนหยุดล้อครับถ้าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยปล่อยเบรกเข้าเกียร์ดีแล้วรถไม่ไหลไม่ไปไหนครับเราจะต้องเติมคันเร่งไปนะครับพอเติมคันเร่งเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะเบรกให้รถกลับมาหยุดนะครับผมอันนี้เลือกเอาตามความเหมาะสมส่วนตัวของผมแล้วผมใช้แบบไหนบ้างถ้าผมขับทั่วๆไปขับชิวๆเนี่ยผมจะใช้แบบเคลื่อนตัวช้านะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นทางที่จะต้องขึ้นเขาบ่อยๆชันๆอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้ความเร็วสูงผมว่าใช้โหมดหยุดล้อจะช่วยให้เรานั้นขับได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราถอนคันเร่งออกมานะครับเขาก็จะพยายามรีเจเนเรตกลับมาคือเอาตัวมอเตอร์มาเบรกให้เราด้วยนะครับผมแต่ถ้ามาจากรถยนต์น้ำมันนะครับไอ้โหมดเคลื่อนตัวช้าเนี่ยผมว่าเหมาะสมมากที่สุดแล้วก็เวลาการที่รีเจเนเรตกลับคืนมาผมรู้สึกว่าโหมดเคลื่อนตัวช้านั้นจะมีแรงหน่วงน้อยที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง2โหมดโดยเฉพาะโหมดหยุดล้อเนี่ยหรือว่าโฮเนี่ยเวลาเราถอนคันเร่งทีหัวจะอยู่งี้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงคือเรื่องของออโต้ไพลอตครับทุกคันที่มาจากโรงงานของ Tesla จะสามารถใช้งานได้ฟังก์ชันนี้ก็คือช่วยเลี้ยวอัตโนมัติหรือว่าออโต้สเตียริงนะครับนี่พอเราจะใช้ใช่ไหมคือครั้งแรกเลยถ้าเราไม่กดเปิดตรงเนี้ยมันจะใช้ออโต้สเตียริงไม่ได้นะครับต้องมากดเปิดตรงนี้ก่อนแล้วต้องเข้าเกียร์ P นะแล้วเราต้องมายอมรับนะฮะตรงนี้ให้ใช่นะครับแล้วก็เขาจะขึ้นแบบนี้นะฮะนี่ก็จะพร้อมสำหรับการขับขี่แล้วเราจะสามารถใช้ Adaptive Cruise Control พร้อมกับ Auto Steering ได้เลยนะครับผมนอกจากนั้นเป็นเมนูของการล็อกนะฮะที่ผมบอกเรื่องของ Key Guard แล้วก็ Key Fob พร้อมกับตัวมือถือเดี๋ยวผมไปลงรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับผมส่วนไฟรถอย่างที่บอกไปสามารถตั้งได้นะฮะว่าเป็นไฟอัตโนมัติหรือเปล่านะครับผมและเวอร์ชั่นล่าสุดมันจะมีเมนูไฟเลี้ยวอัตโนมัติที่เราสามารถเลือกเมนูยกเลิกอัตโนมัติได้ด้วยนะครับผมส่วนนี้เราทำคลิปมาให้ดูแล้วตามไปดูที่คลิปที่ผมจะแนบเอาไว้ให้นะครับต่อมาครับเป็นส่วนของจอแสดงภาพจอแสดงภาพเราจะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงแบบสว่างแบบนี้หรือแบบมืดหรือจะอัตโนมัติก็ได้ถ้าเป็นแบบมืดจะเป็นแบบนี้ครับคือถ้าสมมุติว่าถึงช่วงค่ำๆนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้นะครับสีมืดแต่ถ้าใครอยากจะใช้มืดตลอดเวลาก็ได้นะครับเผื่อบางคนรู้สึกว่าหน้าจอมันสว่างเกินไปและแสบตามากเกินไปนะส่วนตัวผมจะชอบใช้แบบมืดนะครับแต่ปรับมาที่สว่างให้ได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะครับสามารถปรับนี่ความสว่างตรงนี้ได้นะครับจะตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัติก็ได้หรือจะตั้งค่าที่ค่าใดค่าหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลยนะครับผมการแสดงผลเราสามารถเลือกได้จะแสดงเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆนะครับผมส่วนภูมิภาคนี้ถ้าเป็นรถในไทยเราจะสามารถเลือกภูมิภาคได้นะครับว่าจะให้รูปแบบเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้เป็นเมนูการเดินทางจะดูทริปรายละเอียดต่างๆดูในเมนูนี้ครับผมการนำทางครับตั้งค่าในบริเวณส่วนนี้นะครับพวกรักษาระบบความปลอดภัยต่างๆก็จะเป็นพวก Sentry Mode นะครับส่วนเมนูการบริการตัวนี้ก็จะเอาไว้ใช้ในกรณีที่แบบเราจะไปล้างรถนะครับก็ปรับตรงนี้ได้เราจะปรับไฟหน้าสูงต่ำสามารถทำได้โหมดลากจูงอะไรตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนึงนะครับส่วนโหมดสุดท้ายนะครับผมซอฟต์แวร์ตัวนี้เขาก็จะมาให้ดูว่าซอฟต์แวร์ของเราเวอร์ชันเท่าไหร่เช็คอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบการอัปเดตนะครับผมแล้วก็เมนูสุดท้ายจะเป็นเมนูการอัปเกรดนะครับเราจะสมัครใช้อะไรก็ทำได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคผมว่าเราพร้อมมาแล้วนะครับผมในการดูพื้นฐานข้อมูลตรงจุดนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับขี่กันครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะผมจะกดไปที่เกียร์ดีครับกดลงด้านขวา1ครั้งนี่ขึ้นตัวดีรูปรถหันไปข้างหน้าแล้วเราก็ไปครับอันนี้คือปล่อยเบรกนะที่เราตั้งไว้เป็นเคลื่อนตัวช้าครับหรือว่าคลิปอ่ะเราก็จะตั้งออกไปแบบนี้นะครับ
เรื่องของเบาะเนี่ยเราสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับว่าคนขับคนที่1ปรับไปแล้วเป็นยังไงนะครับชอบแบบนี้ความสูงแบบนี้พวงมาลัยแบบนี้นะครับสามารถกดบันทึกได้เลยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยจะอยู่ในโหมดของตัวรถตรงนี้แล้วก็อยู่ที่นี่นะในการควบคุมเนี่ยตัวนี้นะอยู่ที่พวงมาลัยพวงมาลัยเราจะสามารถปรับขึ้นปรับลงเข้าออกได้นะครับตามจอยสติ๊กแบบนี้นะครับผมพอได้ที่ต้องการแล้วเราก็กดบันทึกนะครับกระจกเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันเลยนะฮะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองขับขี่ไปนะครับอันนี้เราใช้โหมดชิลเนาะไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายมือครับตบมา1ครั้งแบบนี้ครับแล้วก็จะมี Blind Spot Camera โผล่ขึ้นมาให้เราดูนะครับและในเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะเนี่ยมีแสดงทริปการขับขี่ขึ้นมานะครับว่าณปัจจุบันที่เราเริ่มการขับขี่นั้นขับไประยะทางกี่กิโลเมตรแล้วนะครับผมใช้ไฟไปเท่าไหร่เราสามารถอ่านค่าตรงนี้ได้นะครับนี่เขาก็จะแสดงค่าต่างๆนะเนี่ยความเร็วปัจจุบันนะครับแล้วก็รถที่เรากำลังวิ่งไปแล้วให้ดูเส้นสีเขียวตรงนี้ครับเห็นไหมเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นสีเขียวจะหมายถึงการรีเจเนเรตนะครับหรือว่าการกู้คืนพลังงานกลับคืนมานะฮะชาร์จแบตเข้านั่นแหละนะครับผมแต่ถ้ามันเป็นสีเทาครับถ้าวิ่งมาด้านขวาเนี่ยจะเป็นการใช้พลังงานนะครับผมระหว่างนี้เราดูอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะครับให้แตะจุด3จุดบริเวณส่วนนี้ครับนี่จะเป็นคล้ายๆเมนูนะแตะขึ้นมาเราจะเห็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับโผล่ขึ้นมาให้เราเลือกไปที่พลังงานดูครับนี่พอเลือกไปที่พลังงานแล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับให้เราแตะตรงนี้ครับมันจะมีการขับการจอดการใช้พลังงานผมพามาดูที่การใช้พลังงานก่อนการใช้พลังงานเนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่า10กิโลเมตรสุดท้ายเราใช้พลังงานเป็นแบบไหนนะครับผมกราฟสูงๆเนี่ยคือใช้พลังงานสูงอาจจะเป็นช่วงของการสตาร์ทรถครั้งแรกเปิดแอร์นะครับผมหรือการเหยียบคันเร่งกดคันเร่งแบบด่วนๆอ่ะมันก็เลยดูดพลังงานออกมาจากแบตเตอรี่เยอะส่วนนี้ฮะที่เป็นสีเขียวๆจะเป็นการรีเจนพลังงานกลับคืนมานะครับตั้งค่าได้ว่าจะให้แสดงทุกๆ10กิโล25กิโลหรือว่า50กิโลนะครับเขาก็จะดูค่าเฉลี่ยมาให้เราก็จะได้ดูว่าการขับขี่ของเราเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ระยะทางด่วนกับระยะทางวิ่งเฉลี่ยเนี่ยก็จะคำนวณมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าคร่าวๆส่วนด้านบนก็จะบอกเรื่องของระยะทางที่เหลือนะว่าแบตเตอรี่ที่เหลือในรถเรามีกี่เปอร์เซ็นต์เราสามารถแตะตรงนี้ได้นะฮะมันจะเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์กับระยะทางออกมาให้นะครับเผื่อใครจะเปลี่ยนแบบรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าไปข้างในนะแตะที่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เลยเห็นไหมฮะว่ามันง่ายมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูฝั่งของการขับครับการขับตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าทริปที่เราขับเป็นยังไงให้ดูที่ประเมินไว้ตรงเนี้ยนี่คือกราฟการใช้พลังงานนะฮะคือรถยนต์ทั่วไปของ Tesla เขาก็จะมีการเก็บสแตทพวกนี้เอามาไว้นะครับแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลว่าเราขับขี่เป็นยังไงสูงกว่าหรือเปล่านอกจากนั้นครับนี่เขาจะให้รายละเอียดตรงนี้ด้วยนะฮะจะบอกว่าไฟที่เราใช้ไปอ่ะใช้ไปในส่วนไหนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ระบบปรับอากาศการใช้ในการปรับอุณหภูมิของแบตเตอรี่ก็จะดูได้ส่วนนี้ตรงนี้มันจะช่วยประเมินเรื่องของการบริโภคพลังงานของเรานะครับว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนเราจะได้ควบคุมเรื่องของพลังงานบางคนกระทืบหนักไงชอบขับแบบปุ๊ดบ้านไงมันก็จะบอกว่าการขับขี่ของคุณกินพลังงานมากเกินไปอะไรประมาณนี้มันจะเป็นเหมือนการโค้ชชิ่งให้เราด้วยนะครับผมก็จะชอบดูตรงนี้การใช้พลังงานผมขับไปทางไกลผมใช้พลังงานไปเท่าไหร่มันจะได้ดูเรื่องของการใช้พลังงานของเราด้วยนะครับต่อไปนะครับเรามาลองใช้ Adaptive Cruise Control กันบ้างนะครับผมเพื่อที่จะควบคุมความเร็วให้แปรผันตามรถคันหน้านะครับให้เคาะที่ก้านด้านขวา1ครั้งแบบนี้ฮะดึงลงมา1ครั้งปึ้งจะได้ยินเสียงดังตึ้งนะฮะเขาก็จะล็อกความเร็วที่ระดับปัจจุบันเอาไว้นะครับตอนนี้จะอยู่ที่71นะฮะแล้วเขาจะดูรถคันหน้าไปด้วยนะครับแต่ส่วนนี้เราจะต้องบังคับพวงมาลัยอยู่นะแล้วความเร็วเราสามารถปรับเพิ่มลดได้ให้ใช้จอยสติ๊กด้านขวามือนะครับถ้าขึ้นทีละ1ขึ้นทีละ1สเต็ปเขาจะขึ้นแบบนี้แต่ถ้าเราอยากขึ้นทีละ5นะครับไปที่เลข5กับเลข10เนี่ยเราหมุนขึ้นอย่างนี้เร็วๆอย่างนี้ครับก็จะกลายเป็น75 80 85 90แบบนี้นะครับแล้วเราสามารถปรับระยะห่างระหว่างรถคันหน้าของเราเนี่ยด้วยจอยสติ๊กด้านขวาตบไปด้านซ้ายนะครับกดไปด้านซ้ายแบบนี้ตัวเลขจะไปที่มากสุดคือ7นะครับถ้าอยากให้กระชั้นชิดมากขึ้นนะครับในพวกรถติดๆเราสามารถกดด้านขวามาสั้นสุดที่1นะครับก็จะอยู่แบบนี้นะฮะมันก็จะปรับความเร็วตามรถคันหน้านะอันนี้ผมขับไป90เนาะ
แล้วรถคันหน้าที่ Tesla เห็นอยู่เนี่ยก็จะขับตามไปเห็นไหมความเร็วเขาก็จะปรับลงเพราะว่าเราใกล้จะชิดรถคันหน้าละเหลือ80กว่าแล้วนะครับผมอันนี้คือ Adaptive Cruise Control นะครับต่อไปนะครับการเรียกใช้ระบบ Auto Steering นะฮะให้เราตบก้านด้านขวานะครับผม2ครั้งแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นเส้นสีฟ้าหรือถ้าในเวอร์ชันล่าสุดเราตั้งค่าให้เป็นแบบสีรุ้งเสมอได้เขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องจับพวงมาลัยตลอดเวลาเขาจะรักษาทั้งความเร็วปัจจุบันนะครับปรับขึ้นปรับลงตามแบบ Adaptive Cruise Control แบบเมื่อกี้ได้นะครับเนี่ยเราปรับไปเลยนะฮะผมจะใช้บ่อยๆตอนที่ผมขับเดินทางต่างจังหวัดแล้วทางโล่งๆแบบนี้แหละจะกินน้ำจะกินอะไรเราก็สามารถนั่งพักแบบนี้ได้นะครับผมแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปล่อยตลอดเวลานะเพราะว่า Tesla จะมีการแจ้งเตือนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เราควบคุมรถมันจะเป็นการเช็คเราว่าเรายังดูเส้นทางอยู่หรือเปล่าดูจออยู่หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าใช้แรงเล็กน้อยเราจะเห็นว่าหน้าจอกลายเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วเราก็ผลักแบบนี้ฮะอาจจะกดแบบนี้นิดนึงเพื่อให้มีแรงต้านกับพวงมาลัยนะครับแล้วพวงมาลัยเขาก็จะหายไปนะครับส่วนนั้นเนี่ยตอนนี้คือระบบออโต้สเตียริ่งทำงานอยู่ถ้ารถคันใหม่ๆนะที่เพิ่งออกมาเขาจะทำการแคลิเบตก่อนนะครับจะไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้ทันทีเราจะต้องแคลิเบตไปก่อนนะครับผมถึงจะใช้งานแบบนี้ได้นะฮะเนี่ยเราก็ปล่อยไหลๆแบบนี้เลยนะครับระหว่างนี้ผมก็จะสามารถดูแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับผม Tesla จะคอยขับช่วยเราเขาจะดูรถคันหน้าให้ด้วยนะครับควบคุมพวงมาลัยด้วยเดี๋ยวจะมีโซนที่กำลังจะเข้าโค้งเนี่ยเขาจะเข้าโค้งให้เราด้วยนะครับแล้วดูว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะผมไม่ได้จับนะแม้ Tesla จะรู้ว่าข้างหน้าคือโค้งนะครับแล้วเขาก็จะเข้าโค้งไปหักพวงมาลัยให้เราได้ด้วยเนี่ยก็แจ้งเตือนเหมือนเดิมนะครับว่าใช้มือสัมผัสเล็กน้อยนะมันเคยมีกรณีที่ผมไม่ทำตามเนี่ยไม่ทำตามที่ Tesla แจ้งเนี่ยโทษฐานหนักสุดคืออะไรรู้ไหมเขาจะไม่ให้เราใช้ออโต้สเตียริ่งจนกว่าเราจะหยุดรถแล้วเข้าเกียร์ P เห็นไหมครับว่าเราขับมาสักระยะใหญ่ๆเลยนะครับเราแตะพวงมาลัยแค่ 2-3 ครั้งเองนะครับนี่คือความสามารถของระบบออโต้สเตียริ่งบน Tesla ที่เราสามารถเรียกใช้งานได้นะครับผมมาดูในฝั่งของพวงมาลัยอีกเล็กน้อยแล้วก็ก้านด้านซ้ายนะครับผมฝั่งพวงมาลัยจอยสติ๊กด้านขวาผมบอกไปละใช้ในการคอนโทรลพวก Adaptive Cruise Control กับ Auto Steering เป็นหลักนะครับและนอกจากนี้ครับก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้โดยการกด1ครั้งแบบนี้นะครับผม Play Music นี่ครับก็จะเป็นการสั่งได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับความเร็วพัดลมนะครับทำการค้นหาเพลงหรือว่าค้นหาเส้นทางการเดินทางก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่ายังไม่รองรับภาษาไทยนะฮะมาดูฝั่งของจอยสติ๊กด้านซ้ายกันบ้างนะครับผมว่าทำอะไรได้บ้างนะครับกด1ครั้งเพื่อเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงนะครับอันนี้หยุดนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อเพิ่มเสียงเนี่ยแบบนี้นะฮะอยากจะเล่นเพลงถัดไปก็ให้กดไปด้านนี่ฮะขวามือของผมเนี่ยดันไปด้านขวาก็จะเปลี่ยนเพลงแล้วถ้าจะกลับมาที่เดิมนะครับผมก็สามารถกดกลับมาด้านซ้ายได้นะครับเพื่อกลับมาเพลงก่อนหน้านะฮะแล้วก้านด้านซ้ายตรงนี้นอกจากไฟเลี้ยวทำอะไรได้บ้างนะครับให้กดตรงนี้ถ้ากด1ครั้งเนี่ยก้านปัดน้ำฝนจะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วถ้ากดค้างไว้แบบนี้มันจะฉีดที่ล้างกระจกออกมาแบบนี้นะฮะต้องกดค้างนะอันดับต่อมาครับสามารถปรับเรื่องของที่ปัดน้ำฝนแบบนี้ได้ด้วยถ้าเรากดมา1ครั้งแบบนี้ใช่ไหมมันจะเห็นนี้ขึ้นมาเราก็สามารถตั้งให้เป็นที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติได้หรือว่าเราจะปรับที่ปัดน้ำฝนเนี่ยให้เป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4ก็ได้แล้วแต่นะครับหรือว่าจะปิดตรงนี้เลยนะครับเราก็ปรับได้จากตรงนี้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องแตะเข้าไปฝั่งของภายในนะครับผมนอกจากนี้จะมีเรื่องของไฟสูงด้วยนะครับเนี่ยถ้าจะใช้ไฟสูงให้กดไปด้านหน้า1ครั้งแบบนี้นะเนี่ยมันจะขึ้นไฟสูงแล้วก็จะมีการตั้งค่าไฟโผล่ขึ้นมาตัวนี้ถ้าเป็นไฟสูงแล้วมีตัว A จะเรียกว่าไฟสูงแบบอัตโนมัตินะครับเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วหรือเราจะปิดตรงนี้นะฮะเปิดไฟรีอย่างเดียวก็สามารถทำได้นะครับแต่แนะนำอย่างที่บอกครับให้ตั้งค่าไว้ที่อัตโนมัตินะครับอันนี้คือก้านของด้านซ้ายนะครับผมและระหว่างการขับขี่นะครับผม Tesla เขาจะมีตัวกล้องในการบันทึกการขับขี่แบบตลอดเวลาให้ด้วยนะฮะโดยกล้องเนี่ยจะมีทั้งกล้องด้านหน้าครับจะอยู่โซนนี้นะครับมองไปข้างหน้าแล้วกล้องด้านหลังที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ครับด้านซ้ายด้านขวาก็
จะเห็นเขาจะบันทึกแบบนี้เอาไว้ตลอดเวลาเขาจะเรียกว่าแดชแคมนะครับแต่ว่าส่วนนี้เนี่ยมันจะบันทึกเฉพาะภาพมันจะไม่บันทึกเสียงให้นะครับอันนี้แล้วแต่คนชื่นชอบแล้วกันนะครับบางคนก็ชอบแค่นี้พอละหรือบางคนอยากจะได้เฮ้ยผมอยากจะได้บันทึกเสียงด้วยมันก็จะมีกล้องวงจรปิดของรถเนี่ยหลายๆ ยี่ห้อมากมายนะครับวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากมาแนะนำนั่นคือจากแบรนด์ไอซูเปอร์ครับฟังก์ชันหลักๆของตัวนี้นะฮะจะสามารถบันทึกความละเอียดได้สูงสุดถึง 4K นะครับผมความละเอียด 4K 24เฟรมต่อวินาทีหรือว่าจะเป็น Full HD นะครับ 1080p อยู่ที่30เฟรมต่อวินาทีนะครับรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันได้นะครับผมแล้วก็สามารถบันทึกร่วมกับกล้องหลังได้ด้วยนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลังนะเราสามารถซื้อมาเพิ่มแล้วก็จะบันทึกการขับขี่ได้ทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับตัวเลนส์ใช้จากของ Sony ครับผมเป็นเลนส์คุณภาพดีฮะเดี๋ยวผมจะมีไฟล์ให้ดูว่าการขับขี่ทั้งตอนกลางวันตอนกลางคืนจากกล้องตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็เขารองรับ Wide Dynamic Range มันจะทำให้เวลาที่เราขับย้อนแสงอะไรเงี้ยเก็บภาพได้ค่อนข้างดีนะครับผมในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมยืดอายุการใช้งานตัวกล้องได้ยาวนานกว่าแบตทั่วไปเพราะว่าใช้ซุปเปอร์คาปาซิสเตอร์ในการหล่อเลี้ยงประจุไฟครับสามารถบันทึกได้ทันทีหากเกิดการกระแทกแม้แต่ตอนดับเครื่องนะครับตัวนี้จะเรียกว่าพาร์คกิ้งโหมดครับและตอบโจทย์เพื่อคนรักรถแบบสุดๆในราคาที่จับต้องได้ครับพร้อมให้คำแนะนำการใช้งานอย่างมืออาชีพฟรีครับเมื่อติดตั้งที่โชว์รูมไอมูกิออโต้ดูรายละเอียดและโปรโมชั่นสุดพิเศษเพิ่มเติมได้ใต้ description ด้านล่างนี้นะครับลองขับกันไปแล้วนะครับผมเรามาที่โมดถอยหลังบ้างเห็นไหมนี่ตบไปที่ตัว R นะครับเราก็จะเห็นกล้องกล้องเขาก็จะบอกเส้นว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆเราก็ต้องดูด้วยนะทั้งซ้ายทั้งขวาจริงๆอย่าดูจากในกล้องอย่างเดียวให้ดูที่กระจกข้างๆด้วยนะครับถอยเข้าซองระบบถอยหลังเป็นแบบนี้นะฮะถ้าครีปมันก็ดีนะฮะไอตัวเคลื่อนรถช้าเวลาที่เราปล่อยเบรกอะแล้วเขาก็จะถอยให้แต่ถ้าเราใช้โรกับโฮเนี่ยเราจะต้องมาเติมคันเร่งนะครับแล้วเราสามารถกดที่เบรกเข้าไปอีกทีนึงเขาจะขึ้นเป็นออโต้โฮนะครับแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นรูปตัว H เนี่ยฮะ H นี่คือออโต้โฮนะครับจะเป็นการหยุดรถเอาไว้นะครับอันนี้คือเกียร์ R นะฮะพอเราจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดตัว P ครับจอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะลงจากรถครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะเพราะหลายๆคนแน่นอนงงเลยจะเปิดประตูเทสลายังไงนะครับผมให้ดูที่ตรงนี้ฮะที่เป็นรูปตัวรถแล้วมีประตูเนี่ยกดทีนึงครับนี่เขาก็จะเปิดออกแต่ว่าไม่เปิดออโต้นะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกประตูออโต้ผมไปโมดิฟายมานะครับเราก็สามารถดันออกได้เลยนะครับแต่จะมีอีกวิธีนึงนะครับเผื่อว่าตัวนี้กดแล้วมันไม่เด้งออกจะมีมือเปิดที่เป็นแบบแมนนวลครับเขาจะซ่อนอยู่บริเวณส่วนนี้ครับใกล้ๆกับฝั่งของกระจกไฟฟ้าตรงนี้นะครับผม4 อันแต่ว่าอยู่ด้านบนสุดครับให้เอามือสอดแบบนี้แล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับจะเป็นแบบการปลดล็อกด้วยตัวเองนะครับผมแบบแมนนวลเราสามารถออกจากรถได้เลยนะครับจะปิดประตูก็ปิดเข้าไปแบบปกติประตูของ Tesla จะไม่เป็นแบบดูดนะอันนี้ผมทำมามันก็เลยเป็นแบบดูดนะครับผมส่วนการล็อกอย่างที่ผมแจ้งไปใช้คีย์การ์ดล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าใครพ่วงกับมือถือเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเดินออกจากรถก็จะสามารถออโต้ล็อกให้ได้เลยสำหรับ Tesla นะครับผมโอเคครับในคลิปนี้เป็นเบสิกพื้นฐานแน่นอนว่าใครที่กำลังจะรับรถในช่วงต้นปี2023ตัวนี้ศึกษาตรงนี้เอาไว้ก่อนก็ได้ครับผมเพราะว่าบางทีไปที่ศูนย์เขาอาจจะไม่ได้บอกอะไรละเอียดมากขนาดนี้นะครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับผมเผื่อว่าใครที่เป็นเจ้าของหรือใครสนใจอยากจะได้ Tesla ในอนาคตดูไว้ก่อนก็ได้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดฟังก์ชันอื่นเพิ่มเติมนะครับสอนเทคนิคอื่นๆนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ของ Teslaรอติดตามกันได้เลยนะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารดีๆของ Tesla อย่างแน่นอนครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องไปหมดคงขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ